บันทึกลึกลับบอกก่อนมาจากไหนมาจากไหนครับบอกก่อนเร็วบอกก่อนมาจากไหนเราเอามาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนเราอ่ะมาจากไหนบอกก่อนมาจากไหนมาจากไหนครับบอกก่อนมาจากไหนภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้สัมผัสด้วยตาตนเองอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเดินทางผ่านสามแยกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกรู้เป็นไรกับคนนี้ทีมงานสืบหาข้อมูลจนพบว่าทางสามแยกดังกล่าวคือแยกไอ้แก้วหรือบัวแก้วโดยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นแยกศิลาทองบนทางหลวงหมายเลข33เป็นเส้นทางเก่าแก่ที่ใช้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆในจังหวัดนครนายกและเชื่อมต่อไปจังหวัดปราจีนบุรีส่วนที่มาของชื่อทางสามแยกแห่งนี้ก็เกิดขึ้นจากความตายนั่นเองตำนานที่ผมเคยได้ยินมาคือไอ้แก้วเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตรงแยกนั้นตรงแยกนั้นจะเป็นอาถรรพ์มากคนจะกลัวนะครับตรงนั้นนะครับเท่าที่ทราบนะครับก็เมื่อหลายปีก่อนก็เกิดเหตุใหญ่นะครับและเหตุเล็กๆอุบัติเหตุเล็กก็บ่อยครับตายหมู่ตายเดี่ยวตายทีเชื่อว่าทั้งหมดนี้คือความอาถรรพ์ของสามแยกไอ้แก้วแห่งนี้นอกจากสภาพภูมิศาสตร์เส้นทางและปริมาณยานพาหนะที่เชื่อว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุพรากชีวิตผู้คนมากมายหลายร้อยศพแล้วสามแยกไอ้แก้วคือหนึ่งในทางสามแพร่งที่เชื่อว่าปะปนไปด้วยวิญญาณผีตายโหงจำนวนมากคติชนความเชื่อโบราณกล่าวขานถึงทางสามแพร่งเอาไว้ว่าสาเหตุที่ทำให้มีคนตายต่อเนื่องนั้นเกิดจากความอาถรรพ์ของวิญญาณตัวตายตัวแทนจากความเชื่อที่ว่าแยกที่1ถือเป็นเส้นทางที่วิญญาณจะไปเกิดบนโลกมนุษย์แยกที่2เป็นเส้นทางที่วิญญาณเดินทางไปยังนรกภูมิและทางแยกเส้นที่3คือเส้นทางที่วิญญาณจะเดินทางไปยังสวรรค์3แยกหรือ3แพร่งจึงกลายเป็นจุดนัดพบของโลกวิญญาณผีตายโหงนั่นเองผีที่ตายสามแยกหรือทางสามแพร่งที่จุดศูนย์รวมของผู้สูญวิญญาณก็เป็นผีตายโหงรถคว่ำรถชนก็ไม่ได้มีการเชิญวิญญาณเขากลับบางที่บางวัดถ้ามีคนแก่โบราณเขาก็จะให้มีวิธีการเชิญวิญญาณกลับเอานิมนต์พระมาหนึ่งรูปมาสวดอัญเชิญหรือมีพวกหมอทรงมาทำพิธีมีขันห้ามีหุ่นมีอะไรมาเชิญวิญญาณกลับก็ผีหรือวิญญาณที่ตายเป็นญาติเขาเขาก็จะกลับแต่ถ้าไม่ใช่ผีก็จะอยู่ตรงนั้นกลายเป็นผีเร่ร่อนหรือผีไม่มีญาตินั่นเองผีเร่ร่อนหรือวิญญาณไม่มีญาติของสามแยกไอ้แก้วก็คือสาเหตุที่ชาวบ้านเชื่อว่าทำให้หญิงคนดังกล่าวมีอาการเหมือนถูกผีเข้าจนต้องพามาที่วัดท่าแดงแห่งนี้และเมื่อเดินทางมาถึงผู้ที่พาเธอมาก็ตัดสินใจหยิบยื่นสร้อยคอที่แขวนพระเครื่องให้เธอทันทีรู้จักหลวงปู่ไหมก็บอกมาดีๆว่าใครเร็วบอกก่อนว่าใครบอกมารู้จักหลวงปู่โสรสไหมก็บอกก่อนว่าใครเร็วบอกก่อนว่าใครมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนทำไมถึงไม่หยุดตัวแฟนพี่
อ้าวถ้าไม่บอกเดี๋ยวเอาหลวงปู่แขวนนะมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนลูกมาจากไหนแล้วเป็นใครอ่ะแล้วเป็นใครแล้วใครล่ะไม่รู้ว่าใครแล้วเขาคนที่ไหนคนที่เข้ามาเนี่ยรู้จักชื่อเปล่าแล้วมันนี่เป็นต้องการอะไรถึงมาอยู่นี่ก็เราจะใส่พระองค์นี้ที่อยู่ตรงนี้พอมันดึงกอดตัวมันก็ร้องแล้วทำไมต้องกลัวพระด้วยล่ะชื่ออะไรก็บอกก่อนอ้าวไม่บอกไฟนะชื่ออะไรไม่บอกไฟนะเดี๋ยวรอนะครับตอนนี้อยู่วัดทะแดงครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเห็นเหรียญแล้วก็ร้องกรี๊ดอะไรประมาณว่ากลัวเหรียญรุ่นแรกปี2495ครับหลวงปู่สรดครับวัดโคกขุนทองปราจีนท่านก็มีวิชาทางนี้ครับผมก็แน่ใจแล้วว่าน้องเขาต้องโดนอะไรสักอย่างแน่นอนชื่ออะไรถ้าวอกก็จะหายทำไมต้องตาขวางด้วยล่ะถ้ามาดีๆอ่ะเขาก็ทำบุญไปให้อันนี้มาร้ายเหรอมาดีมาร้ายบอกพี่สิทั้งคุยทั้งขู่มาถึงตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยังไม่รู้ว่าวิญญาณที่เชื่อว่าสิงอยู่ในร่างเธอหลังจากเดินทางผ่านสามแยกไอ้แก้วต้องการสิ่งใดที่สำคัญมาสิงร่างหญิงสาวผู้นี้ทั้งที่ท้องอยู่ทำไมจนกระทั่งในที่สุดพระภิกษุของวัดท่าแดงที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพี่อู๋ก็เดินทางมาถึงเพราะผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะที่จิตอ่อนพวกสัมภเวสีก็จะสิงสู่ได้ง่ายกว่าผู้ชายตามความเชื่อผมนะผมมองจากน้องเขาเนี่ยน้องเขาต้องเป็นคนจิตอ่อนแล้วก็เรื่องท้องนะครับเรื่องตั้งครรภ์ก็มีความเชื่อของคนโบราณนะครับว่าจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวต่อของภพนี้ครับเหมือนผีจะมาเกิดอะไรเงี้ยจะมาแย่งกันเกิดอะไรประมาณนี้ครับตามคนโบราณเดี๋ยวเริ่มสู้นะ
ที่แรกเขาคีบก่อนไม่ใช่อยู่ดีอยู่ดีเป็นหรือนอนนอนไม่อยู่ดีเป็นใช่ไหมครับฮะรู้ตัวเองแล้วจะเป็นเพราะผู้หญิงมีลักษณะจิตอ่อนหรือเพราะวิญญาณผีตายโหงต้องการแย่งมาเกิดในครรภ์ก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือหญิงสาวและลูกในท้องของเธอให้เร็วที่สุดเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางคุณแก้วสามประการอันประเสริฐนั้นทั้งคุณพระสีหิงพระชินราชพระชินสีพระสีจักรเพชรพระพุทธเจ้าตัดเหนือเก้าเกศาแห่งข้าพระพุทธเจ้าจะทำการสิ่งไรขอให้ประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิวันทิตวาข้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางวันทิตวาข้าพระเจ้าขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธคุณนางอีกทั้งคุณบิดามารดาพระอนุกรรมวาจาพระอุปชาครูบาอาจารย์อีกทั้งพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายณ์พระฤาษีตาวันพระฤาษีตาไฟพระฤาษีเกศพระฤาษีเนตรพระฤาษีมุชิตวาพระฤาษีพรหมเมษพระฤาษีสมุหวันทั้งพระเพชรูกันและนักสิทธวิทยาอีกทั้งพระคงคาพระเพิงพระพายพระธรณีพระอีสวนผู้เป็นเจ้าฟ้าขอเชิญเสด็จลงมาประสิทธิพรชัยให้แก่ข้าพระเจ้าในเวลาวันนี้ข้าพระเจ้าขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญเสด็จลงมาปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระเจ้าขอเชิญพระพรหมลงมาอยู่บ่าซ้ายข้าพระเจ้าขอเชิญท่านนารายณ์ลงมาอยู่บ่าขวาคติกันตวาหาธรรมังกันอิติชาติกันตวาหาสังฆังกันอิติชาติกันตวาหาพยัญญะพยัคฆ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 ะราชนะสิงหะคะคะเป็นใครเป็นใครบอกได้ยังเป็นใครบอกมาเป็นใครฮะล่าไม่มาอยู่ในร่างเนาะออกไปได้ไหมคุยกันดีๆนะออกนะออกไม่ออกเดี๋ยวจะไล่ออกคุยกันดีๆสร้างเวรสร้างกรรมไม่เอานะออกให้ออกรู้เปล่าเป็นใครบอกของพี่ว่าเป็นใครมาจากไหนฮะทำไมไม่รู้ได้ไงจะสร้างเวรสร้างกรรมไม่เอาฮะไม่เอาไม่เอาจะสร้างเวรสร้างกรรมพาน้องมาจุดธูปบอกพระแม่ธรณีก่อนบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็ทำน้ำมนต์ปลุกน้ำมนต์ขึ้นมาที่ไหนเนี่ยแยกบุกแก้วครับอยู่แยกบุกแก้วใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะมาเอาอะไรมาเอาอะไรจะมาเอาอะไรครับแหมพอรถทั้งมวลมาก็ทำเสียงดังโอ้โหจับมาเถอะฮะเอาเตะแล้วเตะตีนะตีนะมาเอาอะไรวันนี้มาเอาอะไรตั้งต่ำไปแล้วไหนฮะถูกกว่าเดิมรถน้ำอือเอาอะไรน้ำพระพุทธมนต์ที่ถูกนำมาราดลดบนร่างหญิงเคราะห์ร้ายรายนี้ดูเหมือนว่ายิ่งราดมากขึ้นเท่าไหร่ผีร้ายในร่างคนก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นเท่านั้นถามอะไรไม่ตอบจะเอาอะไรจะเอาบุญจะเอาอะไรลุงยังไม่เกิดน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าอาตมาสวดมนต์ทำวัดถือศีลทำวัดแล้วก็กลางเดือน6อาตมาก็ทำการไหว้ครูทุกปีไปออกให้ออกไง
ุ่งกับเขาสร้างเวรสร้างกรรมออกออกน้ำพระพุทธมนต์ที่ถูกนำมาราดรถตัวและให้หญิงเคราะห์ร้ายดื่มกินดูเหมือนว่าทำให้วิญญาณผีร้ายที่เชื่อว่าสิงร่างเธออยู่ดูอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำพระพุทธมนต์จะขับไล่ผีร้ายออกไปจากร่างหญิงสาวรายนี้ได้อย่างไรและเราจะปกป้องตัวเราจากอาถรรพ์ทางสามแพร่งได้ด้วยวิธีใดคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ